Squire Classic Whip 60 Mustang ก็เป็น Squire by Fender นั่นแหละครับการประกอบนะครับไม่แพ้ Fender เลยนะครับแล้วก็รวมถึงความพิเศษของเจ้าตัวนี้นะครับย้อนยุคไปถึงปี60นะครับเป็นดีไซน์ในปีนั้นเลยนะครับเรามาเริ่มจากสเปคของไม้ที่ทำบอดี้ก่อนเลยก็เป็นป๊อปล่านะครับเป็นโซลิดนะแล้วก็คอนะครับเป็นเมเปิลแบบ C shape ไม่หนาบางๆเลยจับง่ายมากรวมถึงฟิงเกอร์บอร์ดเป็น Indian Rawlings ฟิงเกอร์บอร์ดนะครับแล้วก็ลูกบิดเป็นแบบ60จริงๆนะครับโลโก้ Squire ก็อยู่ด้านนี้นะครับรวมถึงหัวด้วยนะก็จะเป็นดีไซน์ในยุค60เลยแล้วก็มีคำว่า Mustang อยู่ด้วยนะครับตัวนี้ความพิเศษของมันก็คือส่วนของตัวพิกอัพนะครับที่เขาให้มาก็จะเป็นพิกอัพ by Fender Design นะครับเป็น Unnico 2ตัวใช้พิกอัพแค่2ตัวเท่านั้นนะครับมีความพิเศษทางด้าน selector ของมันเราจะไม่เห็น selector ตรงจุดไหนเลยนะครับแต่มันจะมาเป็น2คลิกตรงนี้มาว่ากันด้วยบริดก่อนนะครับบริดเนี่ยก็เป็นแบบ floating บริดก็คือมีความพิเศษตรงที่มันจะเป็นดีไซน์ที่ไม่ค่อยได้เห็นกันมากนะใส่หมุดหรือว่าหัวสายกีตาร์ไว้ด้านนี้แล้วก็ม้วนนะครับอ้อมมานะครับพาดตรงนี้ก็จะเป็นซัดเดิลแบบ6ชิ้นนะครับสามารถปรับหน้าหลังบนล่างได้นะครับก็แปลกตาดีนะครับแบบนี้ใส่คันโยกอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับน่าจะเสียบเข้าไปเลยมาถึงความพิเศษของเจ้ารุ่นนี้นะครับว่าเป็น60ยังไงบ้าง1คือทรงมันละแล้วก็2นะครับก็คือองค์ประกอบทางด้านการปรับแต่งเสียงของพิกอัพนั่นเองนะครับก็อย่างที่บอกเป็นพิกอัพแบบ Unical 2ตัวนะครับก็จะมีการปรับเปลี่ยนเนี่ย selector จะมี selector 3ทางอยู่ด้านนี้นะครับก็สามารถปิดเปิดเลือกปิดเลือกเปิดพิกอัพฝั่งไหนก็ได้นะครับจะใช้เดี่ยวๆก็ได้หรือว่าผสมก็ได้โดยการที่ถ้ามันอยู่ตรงกลางนะครับตำแหน่งตรงกลางก็จะเป็นปิดทั้งคู่นะครับไม่มีเสียงนะครับแต่ถ้าเกิดไปด้านบนนะครับก็จะเสียงเปลี่ยนไปนะครับจะใช้ด้านนี้ด้านเดียวก็ได้นะครับหรือมาเลื่อนมาด้านสุดสำหรับฝั่งนี้นะก็คือเป็นคลิกหรือว่า selector ที่ควบคุมแยกส่วนกันเลยนะครับสำหรับพิกอัพทั้ง2ตัวนี้นะครับก็มี selector ส่วนตัวนั่นเองนะครับแต่การปรับเนี่ยผมมองว่ามันจะดีกว่าการที่เป็น selector 5ทางหรือ3ทางแบบปกตินะครับคือเราสามารถจะแก้ไขอาการบวมหรือว่าแหลมเกินไปอะไรน้อยไปมากไปเขาสามารถปรับแต่งได้นะครับเพราะว่ามันค่อนข้างอิสระมากก็ควบคุมแยกส่วนไปเลยนะครับสำหรับ selector 2ช่องนี้นะโอเคแล้วส่วนของที่อีกอย่างนึงที่ผมว่ามันดีมากๆเลยก็คือให้เป็น22เฟสสามารถเล่นได้ลึกขึ้นแล้วก็เสียงตั้งเสียงได้หลากหลายมากขึ้นนะครับรวมถึงพิกอัพคุณภาพที่เป็นแบบ Unico ด้วยนะครับก็น่าจะเป็นประมาณเบอร์3นี่แหละเท่าที่ผมฟังเสียงนะครับทีนี้ก็จะมีวอลลุ่มมีโทนให้ด้วยก็มาถึงส่วนที่สำคัญที่สุดแล้วก็คือต้องไปฟังเสียงกันแล้วว่าเจ้า Squire Classic Whip 60 Mustang ตัวนี้จะทำออกมาได้เป็นอย่างไรบ้างนะครับโอเคไปฟังเสียงของเจ้าตัวนี้กันเลยครับThank you.
ครับเป็นไงบ้างครับสำหรับเจ้า SquireMustang ตัวนี้ผมใช้คำว่า Squire Whip City Mustang แล้วกันมันก็จะเป็นซีรีส์ในคลาสสิกนี่แหละนะครับ50 60นะครับยุค60 50นี่แหละนะครับทำผลงานออกมาได้ค่อนข้างดีมากนะครับเสียงนี่มันออกแนวแบบนุ่มนวล นะครับแต่ว่ามีพลังนะครับลองปรับให้ดูแล้วนะครับให้น้องบาสจับให้นะครับสำหรับ selector แบบ control แบบเฉพาะทางแบบนี้นะเฉพาะส่วนแต่ละ pick up แบบนี้นะครับก็ถ้าใครสนใจนะครับก็สั่งซื้อได้ในเว็บไซต์ของ Music and Tan นะครับอย่าลืมเข้าไปเยี่ยมชมกันก็แล้วกันนะครับรวมถึง LazadaShopee วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับขอลาไปด้วยเจ้า Squire Classic Whip City Mustang ตัวนี้นะครับ Music and Tan เติมเต็มความฝันเพื่อคนแล้วสิครับ